พิธายอมถอนคำว่าศาลเตี้ยในรัฐสภาแจงคนกราบเท้าเหตุบนให้เป็นนายกรัฐมนตรียันไม่ได้ยุยงปลุกปั่นเยาวชนเมื่อเวลา 14:05 นาทีวันที่13กรกฎาคม66นายพรเพชรวิชิตชนชัยรองประธานรัฐสภาแจ้งให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลผู้ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีทราบว่ามีผู้ประท้วงที่นายพิธาพูดถึงศาลเตี้ยในรัฐสภาซึ่งได้ให้เจ้าหน้าที่ถอดคำพูดแล้วนายพิธาจะพูดอย่างนี้ไม่ได้ขอให้ถอนคำพูดโดยนายพิธาชี้แจงว่าตรงตามคำพูดว่าจะมีศาลเตี้ยในรัฐสภาไม่ได้ซึ่งน่าจะเห็นตรงกันทั้งที่กระบวนการวินิจฉัยยังไม่สิ้นสุดตนเห็นว่าตรงนี้ไม่มีประเด็นอะไรที่มาประท้วงกันอย่างไรก็ตามตนเป็นผู้นำที่ลุกได้ถอยเป็นถ้ายังติดใจอยู่ตนก็ขอถอนคำว่าศาลเตี้ยนายพิธากล่าวต่อว่าส่วนที่นายเสรีสุวรรณพานนท์ สว.อภิปรายว่าเวลาตนลงพื้นที่แล้วมีประชาชนมากราบเท้าคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนั้นตนคิดว่าไม่เหมาะสมและตนได้พยายามที่จะกราบเท้าประชาชนกลับเพราะคิดว่าเป็นประชาชนเท่ากันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำแบบนี้ซึ่งได้รับคำอธิบายว่าเป็นการบ่นให้ตนเป็นนายกรัฐมนตรีจึงอธิบายว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำแบบนี้และเห็นด้วยว่าไม่ควรจะให้ใครมากราบเท้าใครใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นสมาชิกรัฐสภาหรือไม่ได้เป็นนายพิธากล่าวว่าส่วนที่นายเสรีพูดเกี่ยวกับการยุยงและสนับสนุนเด็กตนคิดว่าเป็นประเด็นที่สำคัญที่อาจจะมีความเห็นต่างกันของสมาชิกอาจจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่ต่างกันหรืออายุที่ต่างกันเยาวชนคนหนุ่มสาวสมัยนี้ยุยงปลุกปั่นไม่ได้เขามีความคิดเป็นของตัวเองเขาเข้าถึงข้อมูลได้มากกว่าคนรุ่นเราถ้าสมมุติว่ายุยงปลุกปั่นได้ด้วยข้อมูลด้วยการชักจูงตนว่าค่านิยม12ประการที่เคยมีมาก็คงจะทำให้เขารู้สึกแบบนั้นได้แต่ก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นฉะนั้นเราต้องเข้าใจก่อนให้คิดถึงตัวเองตอนที่เราอายุเท่าเขาว่าวิธีคิดของเขาการเข้าถึงข้อมูลต่างจากคนรุ่นเราอย่างไรฉะนั้นขอยืนยันตรงนี้ว่าไม่มีการไปยุยงปลุกปั่นใดๆทั้งสิ้นเพราะเขายุยงปลุกปั่นไม่ได้นายพิธากล่าวต่อว่าส่วนที่บอกว่าสนับสนุนเอาตำแหน่งส.ไปประกันตัวเยาวชนก็ต้องบอกว่าสิทธิในการประกันตัวสิทธิในการเข้าถึงทนายเป็นส่วนสำคัญในระบบยุติธรรมไม่ว่าพี่น้องที่โดนคดีทวงคืนผืนป่าโดนฟ้องไล่ที่หรือคดีอะไรก็แล้วแต่ส.ส.พรรคก้าวไกลมีหน้าที่ที่จะทำให้เกิดเสรีภาพในการแสดงออกและเข้าถึงทนายและสิทธิในการที่จะสันนิษฐานว่าบริสุทธิ์ไว้ก่อนถ้ายังไม่มีการพิพากษาถึงที่สุดหนุ่ยอัมพลร็อกดังทนไม่ไหวโพสต์ถึง5 กกต.สว.แคปชั่นจี๊ดคอมเมนต์เดือดตลกดังโผล่กลางโพสต์ด้วยตำนานร็อกมือขวาทนไม่ไหวหนุ่ยอัมพลโพสต์ถึง5 กกต.สว.แคปชั่นจี๊ดคอมเมนต์เดือดตอบคนถามเอาค่าแรงจากไหนทุกวงการต่างจับตาวันนี้วันที่13กรกฎาคม66การประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อลงคะแนนเสียงเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30โดยเฉพาะหลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.มีมติยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคุณสมบัติพิธาลิ้มเจริญรัตน์เหตุถือหุ้นไอทีวีพร้อมขอสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ดีกรีความร้อนแรงทางการเมืองยิ่งเริ่มระอุหลายคนดังในวงการบันเทิงเองก็ออกมาเคลื่อนไหวถึงสถานการณ์การเมืองล่าสุดอย่างตำนานร็อกมือขวาหนุ่ยอัมพลก็เคลื่อนไหวโพสต์ผ่านโซเชียลเป็นภาพของกกต.ทั้ง5คนพร้อมแคปชั่นสั้นๆด้วยว่านะจ๊ะโดยมีเสียงคอมเมนต์ร่วมสนับสนุนอาทิขอบคุณที่อยู่ข้างประชาชนขอบคุณที่อยู่ข้างความถูกต้องนะครับพี่หนุ่ย รับพี่หนุ่ยและไมโครตลอดไปครับชอบคนไม่ผิดจริงๆค่ะขอบคุณพี่หนุ่ยที่อยู่ข้างประชาชนเหมือนกันเป็นต้นขณะที่มีคนคอมเมนต์ถามขึ้นมาด้วยว่าเอาค่าแรงจากไหนพี่หนุ่ยก็คอมเมนต์ตอบกลับด้วยว่าเอาจริงไม่รู้เหมือนกันนะแต่ล่าสุดกกต.จัดการเลือกตั้ง 2566 ใช้งบประมาณภาษีของประชาชนคนไทยไปกว่า 5,945 ล้านบาทครับก่อนตำนานรอบมือขวาจะโพสต์ข้อความของสมาชิกวุฒิสภาสว.ที่ประกาศจุดยืนชัดคือเสรีสุวรรณพานนท์และสมชายแสวงการพร้อมแคปชั่นว่าสวรรค์นออัดใจอับประชาชนกลุ่มคนส่วนน้อยท่ามกลางคอมเมนต์กันรัวๆวิพากษ์วิจารณ์ตลกดังอย่างโน้ตเชิญยิ้มก็ยังเข้ามากดไลค์และโพสต์อีกภาพสว.พร้อมแคปชั่นด้วยว่าสมชายแสวงการสว.ลากตั้งขณะที่ชาวเน็ตร่วมคอมเมนต์กันดุเดือดสรุปผลโหวตพิธาไปไม่ถึงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเห็นชอบ324ไม่เห็นชอบ182งดออกเสียง199สรุปผลโหวตพิธาไปไม่ถึงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเห็นชอบ324ไม่เห็นชอบ182งดออกเสียง199พบสวไม่มาร่วมประชุมถึง43คนเมื่อเวลา 15.50 นาทีหลังสมาชิกแสดงความคิดเห็นเสร็จสิ้นนายวันมูหะมักนอมทาประธานรัฐสภาเข้าสู่การลงมติว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์สสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีโดยเมื่อตรวจสอบองค์ประชุมมีผู้แสดงตน676คนครบองค์ประชุมและตั้งคณะกรรมการตรวจนับคะแนน6คนจากนั้นเป็นการขานชื่อเรียงตามตัวอักษรผลปรากฏว่าเห็นชอบ324เสียงไม่เห็นชอบ182เสียงงดออกเสียง199เสียงทำให้นายพิธาได้รับคะแนนเห็นชอบไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ของทั้งสองสภาดังนั้นจึงถือว่ามติที่ประชุมไม่เห็นชอบการแต่งตั้งนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมมาตรา272วรรค1จากนั้นสั่งปิดประชุมในเวลา 18.25 นาทีผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับเสียงเห็นชอบนี้ส.311คนสว13คนส่วนไม่เห็นชอบนี้ส.148คนสว39คนงดออกเสียงแยกเป็นส.ส40คนสว159คนและสวไม่มาร่วมประชุม43คนสวสกัดพิธาชวดนั่งนายกรัฐมนตรีโหวตให้แค่13เสียงงดออกเสียงนับร้อยเปิดชื่อ43สวหนีโหวตนายกรัฐมนตรีโดดประชุมร่วมรัฐสภาเปิดชื่อสวเคารพมติประชาชนโหวตพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีตัวตึงคนดังหนุนด้วย